สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเตือนภัยมิจฉาชีพหลอกเก็บเงินค่าขยะเจอเหยื่อถามถึงกับไปไม่เป็นเมื่อเวลา 12:00 น.วันที่ 24 เมษายนนางสุภาพรศรีอ่อนคงเจ้าของร้านเบเกอรี่เปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์หลังโดนมิจฉาชีพปลอมตัวมาเก็บค่าขยะที่ร้านเบเกอรี่แต่รู้ทันขอดูบิลค่าเก็บขยะก่อนเจ้าตัวชิงหนีทำทีว่าจะกลับไปเอาบิลว่าต้นเปิดร้านเบเกอรี่อยู่ที่กรุงเทพแต่วันเกิดเหตุตนไม่ได้เข้าร้านน้องพนักงานที่ร้านโทรมาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่มาเรียกเก็บค่าขยะ3เดือน350บาทซึ่งตนคิดว่าแพงเกินไปจึงให้พนักงานสอบถามว่าของเดือนไหนบ้างและมีบิลของกทม.ไหมนางสุภาพรกล่าวต่อว่าขณะนั้นให้พนักงานยืนยันไปว่าต้องเอาบิลของกทม.มาเท่านั้นถึงจะยอมจ่ายแต่กลับมีท่าทีพิรุธตอบไม่ได้และบอกว่าจะกลับไปเอาบิลมาให้ก่อนจะเดินออกจากร้านไปซึ่งโดยปกติค่าขยะของกทม.เฉลี่ยเดือนละ20บาทซึ่งเป็นจุดที่ทำให้ตนเอะใจว่าทำไมจู่ๆมาเก็บ3เดือน350บาทและเป็นบิลเงินสดด้วยโดยปกติถ้าเป็นบิลของกทม.จะต้องเป็นบิลที่ฉีกมาจากเล่มมีตรากทม.ชัดเจนลงรายละเอียดชัดเจนค่าขยะกี่เดือนจำนวนเท่าไหร่อยากจะเตือนทุกคนนะคะว่าเวลาจะจ่ายอะไรไปถ้าอ้างมาจากไหนต้องขอบิลถึงต้นสังกัดเพราะว่าเราเคยโดนมาแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยอยากเตือนภัยว่าอย่าเชื่อถึงจะแต่งตัวดีกว่านี้ถึงจะขับรถดีๆมาแต่ค่าบริการมันไม่ใช่แล้วบิลต้องเป็นหัวบิลของบริษัทนั้นจริงๆนางสุภาพรกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ